ดีค่ะนี่ก็กลับมาพบกับออนอีกแล้วนะคะในอีกหนึ่งวิดีโอฮาวทูนั่นเองซึ่งวันนี้ก็จะมาโชว์การแต่งหน้าที่ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือแต่งง่ายแต่งได้ในทุกๆวันและขั้นตอนไม่ยุ่งยากนั่นเองวันนี้หลายๆคนอาจจะแปลกใจไปที่ว่าหน้าออนมีอะไรแปลกหรือเปล่าก็วันนี้จะเป็นการแต่งหน้าที่เน้นตาเป็นสีน้ำตาลแต่จะเน้นให้ดูธรรมชาติที่สุดเหมือนกันเราไม่ได้แต่งหน้าแต่จริงๆแล้วมันช่วยให้ดวงตาของเราดูมีมิติมากขึ้นและการกรีดอายไลเนอร์ที่ดูเส้นเล็กลงไปแล้วก็เส้นบางลงไปแต่ช่วยให้ดวงตากลมโตมากขึ้นและการปัดมาสคาร่าที่ขนตาบนและขนตาล่างแทนกันติดขนตาปลอมนั่นเองเพราะว่าวิธีนี้จะช่วยให้หน้าเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาติคือเหมือนไม่ได้แต่งเลยแต่จริงๆแล้วเราแต่งในระดับหนึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันใกล้สังเกตได้ว่าสีอายแชโดว์เนี่ยจะเบลนด์กลืนไปกับดวงตาของเราเลยแล้วก็จะดูเป็นธรรมชาติคือดวงตาเราจะดูสดใสขึ้นแต่ดูไม่เวอร์ดูไม่หนักหน้าดูไม่ได้จงใจแต่งมากเกินไปซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบการแต่งหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติดูเหมือนไม่แต่งหรือว่ามือใหม่เพิ่งหัดแต่งนั่นเองก็น่าจะเป็นโทนสีที่เหมาะไม่ว่าจะแต่งไปงานไปทำงานหรือว่าไปมหาลัยนั่นเองยังไงก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงพาเลตที่ใช้กันก็จะเป็นตัว Beauty Licious Eye Opener Kit ตัวนี้นะคะเพราะว่ามีคนถามมามากว่าพาเลตตัวนี้มันแต่งออกมาแล้วมันจะเป็นลุคยังไงก็วันนี้เลยจะมาแต่งให้ดูก็จะเป็นสีแบบนี้จริงๆมีแบรนด์ด้วยแต่พอดีทำแบรนด์ตกไปก็จะเป็นสีที่ดูแต่งได้ในทุกๆวันหรือว่าจะทาเดียวๆหรือจะทาผสมก็ได้ส่วนช่องนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์นั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งพาเลตที่ลองหยิบมาแต่งให้ดูกันในวันนี้นะคะเผื่อใครกำลังสงสัยหรือว่าเอ๊ะยังไงมันแต่งยังไงก็จะได้มีไอเดียกันแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะThank you.
จากที่ดูจบกันไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเพราะว่าเป็นการแต่งหน้าที่ง่ายมากๆเลยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยที่สำคัญดูไม่เวอร์ดวงตาของเราก็ดูสดใสขึ้นยังไงก็ติดตามกันเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ดูกันบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ